ับน้ำท่วมค่ะอีกจุดหนึ่งยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแต่แฟงจะพาคุณผู้ชมไปต่อที่มหาสารคามหลายจุดยังคงเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงพิกัดนี้ตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนค่ะคุณปรัชญาพรมน้ำนักข่าวพลเมืองจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่นะคะไปสำรวจบรรยากาศที่บ้านหนองล่ามหลังผนังกั้นน้ำใกล้ๆชุมชนเนี่ยค่ะผนังกั้นน้ำใกล้ๆชุมชนขาดแล้วมีน้ำไหลทะลักเข้าไปสู่ด้านในของชุมชนค่ะที่นี่เป็นรอยต่อบริเวณบ้านสำโรงตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะหลังจากผนังกั้นน้ำห้วยน้ำเค็มขาดและพังลงเมื่อวันที่11ตุลาคมก็ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนและพื้นที่ไร่นาซึ่งตอนนี้ต้นข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงก็จมใต้น้ำทั้งหมดค่ะคาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายเป็นบริเวณกว้างประมาณ 4,000 ไร่ชาวบ้านต้องเฝ้าระวังเตรียมขนย้ายสิ่งของอีกครั้งหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับก็ได้ทำความเสียหายให้กับที่ทำกินครับที่ทำการเกษตรชาวนาครับกับมะถ่วมเขาครับกับประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับกับสำหรับบ้านหนองลามหมู่1หมู่6ประมาณคาดการแล้วก็น้ำหลายกว่าปีที่แล้วครับคือปี64ครับน้ำเด็ดเขามาในพื้นที่นี่หลายกว่าปีที่แล้วเพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรนี่ก็ถ้าภาพรวมทั้ง2อำเภอ5ตำบลก็ประมาณตกเข้าไปแล้วเป็น 40,000 50,000 ไร่แล้วครับตอนนี้ก็ผลกระทบก็ได้รับความเสียหายเกือบ 100% ล่ะค่ะนี่หมู่ที่1หมู่ที่6ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือเขาละเริ่มเน่าแล้วค่ะคือบ่ได้ผลผลิตแล้วค่ะ